เรฟเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็นี่วอร์ดิ้งบล็อกปั๊บเข้าไปมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลือกให้มันตรงกับขอบเนี่ยคัสตอมแล้วก็เลือกไปคลิกปั๊บเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยโอเคผมก็คลิกขวา Export Export DFX นะครับมุมมองนี้ชึบนี่ไงมันต้องกดโชว์ด้วยนี่หว่ากดโชว์นะครับมันจะได้โชว์ขึ้นมามันก็จะได้แบบนี้หรือว่าเราจะวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปเลยก็ได้แต่วิธีนี้ก็จะง่ายเวลามันใส่โมเดลอื่นน่ะแล้วกดถูกไปปั๊บเห็นไหมมันจะได้เส้นขอบแบบนี้ด้วยเซฟไปดูอีกโอเคเอาไฟล์เข้ามานะครับเทสไฟล์นี้ก่อนทีนี้ผมจะปิดใส่เป็น0กัน work area 0คือปิดแค่ตารางมันเฉยนะครับปิดเส้นดำๆเมื่อกี้ทีนี้ผมก็มา0 3จุดตรงนี้เราจะขอบนอกนะครับขอบนอกตรงนี้3จุดแบบนี้ทีนี้เวลาเราจะแก้ไขชิ้นงานหรือเอาไปวางเนี่ยเราเอาแผ่นเนี้ยเราตัดแผ่นนี้มาใช่ไหมพอดีเป๊ะแล้วเนี่ยเราเอาไปวางเราไม่จำเป็นต้องวางตรงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีระบบหัววัดดูนะครับผมจะหมุนชิ้นงานให้ดูหมุนชิ้นงานอย่างนี้คุณเห็นไหมต่อให้เราจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนี่ยเซนเตอร์ก็อยู่ที่เดิมอันนี้เป็นหลักการของการทำแบบนี้นะครับสุดยอดไหมล่ะนี่หมุนทางนี้จะวางแบบนี้ก็ได้เราก็วัด1เนี่ยวัด1 2 3 4 5 6จุดถ้าเราตัดออกมาแล้วเนี่ยเราก็วัด6จุด1 2 3 4 5 6 6จุดแค่นั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานที่สะดวกนะครับนี่เป็นหลักการคือผมคิดเองอะทฤษฎีนี้ผมไม่รู้แม่งคิดได้ไงก็ไม่รู้นี่แหละแต่ยังไงแล้วเราต้องออกโค้ดให้มันตรงนะครับแล้วก็วางแบบวางตรงอย่างนี้ตอนออกโค้ดนะโค้ดวางตรงๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะโค้ดไปทีนี้งานจริงที่เราไปวางอะเราไม่จำเป็นต้องวางให้มันตรงเราวางเอียงก็ได้โอเคนะครับ